บรรยากาศงานทั้งหมดเลยตัวซิริรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยรู้สึกว่าเวทีใหญ่เนี่ยให้ความสำคัญกับการแสดงบนเวทีหรือแม้กระทั่งโชว์ของน้องๆบนเวทีทั้ง77จังหวัดโดยเฉพาะบอกเลยว่าครูเทียมเนาะเป็นคนอยู่เบื้องหลังโชว์ดีๆทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นโชว์การเปิดงานหรือนู่นนี่นั่นอุ๊ยอลังการมากบอกเลยฮะก็คือเขาเรียกว่าสมการรอคอยเลยกับเวทีระดับประเทศการแสดงทุกอย่างสมการรอคอยทุกอันไม่ว่าจะเป็นชุดว่ายน้ํา เราได้ดูกันไปเลยว่าจังหวัดไหนมีห่อหมกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เออเลิศมากหุ่นน้องๆเองอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตถามในเรื่องของที่รางวัลที่ทางซีดีได้แล้วเกี่ยวกับรางวัลอะไรครับเป็นโซเชียลมีเดียโซกูดก็คือรางวัลนี้เนี่ยจะให้กับกองประกวดของจังหวัดที่โปรโมทเวทีการประกวดนะฮะในเรื่องของภาพข่าวก็ดีในเรื่องของการจัดงานก็ดีในเรื่องของการเขาเรียกว่ายังไงดารามาร่วมงานก็ดีอะไรก็คือเป็นโซเชียลมีเดียทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกไงบ้างคะที่เราได้รับรางวัลในตรงนี้รู้สึกกดดันเนาะเพราะว่าจริงๆหลากหลายท่านที่มาถือซีดีเองไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เบียร์ไม่ว่าจะเป็นน้องไอซ์ไม่ว่าจะเป็นอีกหลายๆท่านก็ล้วนแล้วแต่มืออาชีพของเราหมดเลยเพราะว่าเราอ่ะไม่เคยทำงานประกวดอันนี้คือเป็นการประกวดเวทีแรกในชีวิตที่เราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของจังหวัดด้วยแล้วก็เป็นคนจัดงานทั้งหมดก็รู้สึกกดดันแล้วก็ต้องรู้สึกขอบคุณเพราะว่าเราเหนื่อยแล้วก็ทุ่มเทกับเวทีนี้ไปค่อนข้างเยอะมันเป็นการเขาเรียกว่ากดดันของเราถึงปีหน้าด้วยหรือเปล่าก็เป็นการเตรียมความพร้อมมากกว่าว่าปีหน้าเราจะทำให้เป็นมืออาชีพมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มาถึงเรื่องกรณีเขาเรียกว่าเป็นกรณีพิเศษเลยละกันเพราะว่าได้ยินข่าวมาจากเบื้องหลังการประกวดว่าทางจังหวัดราชบุรีเกิดเหตุอะไรขึ้นคะก็ของน้องเองเนี่ยจริงๆอ่ะเรารู้มาจากน้องแหละว่าชุดประจำจังหวัดของราชบุรีเนี่ยคือจริงๆองค์ประกอบของชุดมันจะต้องมีมากกว่าที่เห็นบนเวทีนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้ยังไงแต่ว่าน้องก็ได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นคือเราจริงๆอ่ะไม่ได้หวังในเรื่องของรางวัลในเรื่องของชุดประจำจังหวัดแต่เราหวังว่ามันไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าคือทุกคนเนี่ยประกวดนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนกันเป็นผู้เข้าประกวดเหมือนกันไม่ควรจะมีการกันซีเลยก่อนที่แบบเอาชุดเพื่อนไปซ่อนหรือว่า อะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่น่ารักแล้วแต่เหตุการณ์นี้เราจะรับมือยังไงคะตอนนี้และตอนนี้เลยจริงๆจะบอกว่าจะรับมือได้ไหมมันไม่มีใครอยากให้เกิดเนาะมันอยู่ที่นิสัยของคนมันอยู่ที่สันดานดีกว่าเพราะว่าคือการแกล้งเพื่อนการกันซีเพื่อนมันไม่ใช่นิสัยของผู้ชายที่ควรจะทำอะไรเงี้ยฮะแล้วเบื้องต้นตอนนี้ทางตัวน้องเองแล้วก็ตัวทางพี่นิดได้ทำอะไรกันบ้างก็มันผ่านไปแล้วอะเนาะมันทำอะไรไม่ได้อะแต่ว่าเราก็แค่บอกแค่ว่าเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ในเวทีของเวทีอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เงี้ยค่ะไม่ควรเกิดขึ้นถ้างั้นอยากฝากอะไรนะคะสำหรับรุ่นปีหน้าก็ได้อ่ะถือว่าเหตุการณ์นี้เราผ่านไปแล้วก็อะไรถึงน้องๆปีหน้าก็อยากจะบอกเลยว่าทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่พี่อยากจะฝากหรอกฝากเรื่องอย่างเดียวคือขออย่าแกล้งเพื่อนเพราะว่าทุกคนเขาก็เต็มที่กับการประกวดเพราะว่าชุดของพี่เนี่ยบอกได้เลยว่าชุดก็เป็นหลักหมื่นเพราะว่าทุกชุดก็คือตัดขึ้นมาหมดหรือเอาใจเขามาใส่ใจเราว่ามีคนทำแบบนี้กับคุณบ้างคุณจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยค่ะแอบน้อยไหมคะไม่น้อยเพราะว่าพี่ถือว่าพี่ไม่ได้จริงๆอ่ะพี่ไม่ได้กะว่าเราจะต้องมาแข่งกับใครแต่ว่าเป็นในเรื่องของสปิริตมากกว่าในเรื่องพวกเนี้ยค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดมันจะเกิดเหตุการณ์ปีหน้าเราได้เตรียมรับมืออะไรไหมแบบทีนี้เราจะมีก็คงต้องเฝ้าชุดเลยต้องเป็นแบบนั้นก็คือหาคนประกบเลย1ต่อ1ไปเลยไม่ว่าจะเป็นน้องไปไหนเลยเพราะปีนี้บอกได้เลยว่าคนที่เขามาดูแลให้เนี่ยก็ทุ่มเททุ่มใจมาดูแลให้แล้วก็วันนี้เองอย่างผู้จัดการกองพี่ก็ดีเนี่ยคือเขาก็ติดภารกิจเนาะแล้วพี่เองเนี่ยก็ไม่สามารถมานั่งเฝ้าได้ทุกกระเบียดอะไรอย่างเงี้ยทุกวินาทีอะไรเงี้ยก็ถือว่าปีนี้เราปล่อยไปก่อนใช่ถือว่าปีนี้ก็ปล่อยไปก่อนปีหน้าก็คือไม่ยอมนะถ้าเกิดแบบนี้ขึ้นอย่างปีนี้คือจริงๆอ่ะที่สั่งตำรวจเข้ามาดูในเรื่องของกล้องวงจรปิดแต่เราคิดว่าไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่เนาะก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเถอะ